มาแล้วมันจะขึ้นโค้ด010327แล้วกดอะไรไม่ได้เลยนะครับให้ปิดเครื่องอีกทีนึงแล้วเปิดใหม่เปิดมาอยู่หน้าแบบนี้ครับแล้วให้กดเข้าโปรแกรมก่อนวิธีเข้าโปรแกรมก็คือกด0ค้างไว้ประมาณ5วินาทีไม่ปล่อยมือแล้วกดปุ่มสตาร์ทปุ๊บมันจะเข้าโปรแกรมนะครับแล้วกดสตาร์ทนะครับนิ้วไม่ปล่อยนะครับปุ๊บมันจะเข้าโปรแกรมเข้าโปรแกรมเสร็จปุ๊บโปรแกรมของมันคือเลขมันคือ6789แล้วกดคอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มเสร็จปั๊บแล้วก็เข้ามาที่ตัวล่างสุดครับ Machine Status แล้วเข้ามาที่ Tool นะครับ Tool เสร็จปั๊บแล้วก็เลื่อนลูกศรลงมาตรงนี้นะครับด้านขวาแท็บขวามือสุดฟีเจอร์นะครับเลือกมาที่ Mac Maintenance ตัวนี้ครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับก็เข้าไปที่ตัว NVM ตัวนี้ครับ NVM แล้วก็ใส่เลขไปเลยครับ744นะครับแล้วก็220ตามนี้นะครับแล้วกดคอนเฟิร์ม1ครั้งแล้วตรงเนี้ยกดเลข0กดเลข0นะครับแล้วก็กดเซฟครับกดเลข0แล้วกดเซฟตรงนี้หลังจากเซฟเสร็จโค้ดเลยนะครับโค้ดแล้วก็ exit key block เพื่อเก็บโปรแกรมไว้เครื่องจะรีสตาร์ท1ครั้งครับแล้วก็กลับมาใช้งานได้เลยคือมันไปเปิดตัวที่ไฟกระชากครับนะครับ